คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่นนทบุรีหน่อยอันนี้เป็นทุกข์ของคนที่เขามีสุนัขแล้วก็ไปฝากเลี้ยงไว้ที่สถานบริการรับเลี้ยงนะคะแต่ปรากฏว่าผ่านไป1ชั่วโมงสถานที่รับเลี้ยงแห่งนี้โทรมาบอกว่าหมาพี่ตายแล้วนะก็อ้าวสิคะเอ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะ1ชั่วโมงผ่านไปเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยยังไปฝากอยู่เลยนะคะเรื่องนี้เขาเลยมาร้องเรียนนะคะว่าอยากให้ตรวจสอบหน่อยคุณพัฒนชัดเครื่องจันทร์อายุ36ปีค่ะเล่าให้ฟังว่านำสุนัขพันปักชื่อน้องมั่งมีอายุ3ปีไปฝากเลี้ยงที่สถานรับเลี้ยงแห่งหนึ่งแล้วมันตายอะค่ะก็เลยนำหลักฐานไปแจ้งความที่สภ.ชัยพฤกษ์เจ้าของเล่าให้ฟังแบบนี้ว่ามีสุนัขอยู่2ตัวมันน่ารักเชียวค่ะน้องมั่งมีส่วนอีกตัวนึงเนี่ยเป็นพันชิสุชื่อหมดนี่อายุ4ปีก็นำไปฝากเลี้ยงที่นี่เพราะว่าเคยฝากมาแล้ว2ครั้งก็ไม่เป็นอะไรนะคะครั้งนี้ก็เหมือนกันนะฝากตอน 15:40 นาทีเวลา 16:50 นาทีชั่วโมงเสร็จๆเท่านั้นค่ะสถานรับเลี้ยงโทรมาบอกว่าน้องมั่งมีที่ฝากไว้อะตายนะเข้าใจว่าน้องคงวิ่งจนเหนื่อยแล้วเกิดอาการช็อกเพราะว่าอากาศร้อนหรือเปล่าทีนี้เนี่ยเขามีการพูดคุยไกล่เกลี่ยกับสถานที่รับเลี้ยงต่อหน้าตำรวจแต่ไม่ลงตัวนะคะเพราะสถานรับเลี้ยงจะจ่ายแค่ 20,000 บาทเจ้าของบอกว่าเขาซื้อมา 20,000 ก็จริงที่เรียกค่าเสียหายไปตอนแรกคือ 49,000 บาทเป็นการประเมินค่าใช้จ่ายจริงๆนะไม่ได้อยากได้เงินเขาอยากได้ความรับผิดชอบมากกว่าฟังหน่อยค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะแต่ถามว่าที่เนี่ยเราเคยไปฝาก2ครั้งแล้ว 3-4 วัน5วันเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรแต่ประเด็นคือทุกครั้งที่เราไปเนี่ยเขาจะเอาหมาเราเนี่ยไปไว้ในห้องพักก่อนเป็นกรงสักสี่เหลี่ยมเนี่ยวันเนี้ยคือให้หมาได้ปรับสภาพหมาได้พักก่อนแต่ประเด็นคือความผิดพลาดครั้งนี้คือหยิบหมาเราไปไว้ในไอ้ที่สนามวิ่งเล่นเลยอะประมาณนี้ก็เลยคุยกันไม่ลงตัวผมก็เลยลุกออกมาจากด้วยคำพูดเขาด้วยเขาพูดว่าเหมือนตีหมาเป็นสิ่งของอะพี่ก็ไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นแล้วก็อ่ะจ่ายแค่ 20,000 เอาใบเสร็จมาพูดคำนี้ผมโมโหมากเลยผมก็ลุกออกจากตำรวจเลยผมบอกผมไม่คุยละถ้าแบบเนี้ยคือดูเขาไม่มีอะไรเขาเรียกว่าจิตสำนึกหรือไม่มีความรู้สึกผิดก็เข้าใจในมุมของเจ้าของคนเลี้ยงหมาเขาก็รักกันนะคะแล้วก็คนในครอบครัวยังทำใจไม่ได้ด้วยน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เลี้ยงน้องมั่งมีมาด้วยกันพอรู้เนี่ยเขาบอกว่าเกือบจะฆ่าตัวตายเลยนะคะเพราะว่าเสียใจมากคนรักอะค่ะคนรักหมาก็รักมากๆนะคะทีนี้ต้องฟังความทั้งสองด้านอันนี้ในมุมของเจ้าของเราได้ยินไปแล้วส่วนของสถานรับเลี้ยงเนี่ยนะคะน้องเนยนัชนิดทีมข่าว Workpoint ลงพื้นที่ไปนะคะประตูด้านในและด้านนอกเนี่ยปิดล็อกนี่อย่างที่ภาพที่เห็นแบบนี้ทีมข่าวก็เลยโทรไปถามนะคะว่าอยากจะชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นไหมเจ้าของสถานบริการบอกกับทีมข่าวสั้นๆว่าอยู่ในขั้นตอนกระบวนการของกฎหมายเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจไปทั้งหมดแล้วเจรจาไกล่เกลี่ยกันไปแล้วแล้วพร้อมจะตกลงเรื่องชดใช้ค่าเสียหายแต่เข้าใจว่าฝั่งผู้เสียหายไม่พอใจกับเงื่อนไขที่เสนอไปทางตัวของเจ้าของสถานบริการบอกว่าเชื่อว่าความจริงจะปรากฏว่าเขาเนี่ยบริสุทธิ์ใจจริงๆและที่ผ่านมาก็ดูแลสุนัขเป็นอย่างดีนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็จิตตกเหมือนกันรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่พร้อมชี้แจงอะไรทั้งนั้นขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย แต่เขาให้เหตุผลว่าหมามันวิ่งจนเหนื่อยอะค่ะ แล้วมันก็ช็อกจากอากาศร้อน ทีเนี้ยการตายทุกอย่างนะแม้กระทั่งหมาไม่ใช่คนอย่างเดียวนะคะก็ต้องได้รับการชันสูตรนี่เขาส่งไปให้ทางสัตวแพทย์คณะเกษตรเนี่ยชันสูตรแล้วว่าสาเหตุการตายเนี่ยเกิดจากอะไรค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนสำหรับใครที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์เล็กแล้วจมูกมันสั้นแบบนี้ด้วยอย่างชักอย่างชิสุบางทีมันหายใจไม่ทันนะคุณผู้ชมนะแล้วอากาศร้อนมากๆแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวดูอีกทีว่าเสียชีวิตจากตรงนี้ด้วยหรือเปล่าครับที่บ้านก็มีหลายตัวมีทั้งไอ้จมูกยาวจมูกสั้นแต่ว่าทุกวันนี้ทุกตัวก็อ้าปากแลบลิ้นยาวยาวออกมาวิธีการแก้คือว่าเอาน้ำเนี่ยใส่ไว้ในทุกที่บางทีมันชอบน้ำแข็งด้วยนะนะครับไอหมาฝรั่งเนี่ยไอหมาล้อเลื่อนเนี่ยหมาเนี่ยมันชอบน้ำแข็งอ๋อไซบีเรียนฮัสกี้ใช่ใช่ใช่น้ำแข็งก้อนเล็กก้อนใหญ่เนี่ยคือเขาซื้อมาเป็นก้อนเลยนะโอ้ก้อนใหญ่เป็นก้อนแล้วก็มาหั่นเลยเนี่ยก้อนเท่านี้วางไว้มันก็มาเลียน้ำแข็งอยู่นั่นแหละจนกระทั่งมันเปรี้ยวปากเค็มปากมันไม่รู้ก็ไปนอนน่ารักนอนทับอยู่ตรงน้ำนั่นแหละตัวเปียกอีกนะใช่ใช่ใช่ก็จัดแบบนี้วิธีคลายร้อนของมันได้อย่างหนึ่งใช่ใช่ก็มันชอบมาก